จเจริญพรยอดกะละัลยามเมรทั่วโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณจะเอาธรรมะมาเล่าเพื่อเราฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสมาธิิของพวกเราไปพร้อมๆกันเนี่ยนะทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังวันนี้ก็เมื่อตอนสายมีพิธีจเจริญสมาธิภาวนานแล้วก็สวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์กันนะเพื่อที่จะเอาบุญนี้ บูชาทำแก่คุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราในเนื่องในโอกาสเนี่ยนะอาอยุวัฒนมงคล80ปีเฉพาะลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์อยู่ในวัดเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นสมาชิก3ามาสมก็รวมตัวกันไปเพราะว่าวันงาน2ี่เมษาก็เป็นเรื่องของส่วนกลางลูกๆก,ก็จัดงานกันเตรียมงานกันวันนี้ก็ มานั่งสวดมนต์กันก็เหมือนวันนั้นนะบรรยากาศที่ได้รับฟังคือทุกคนร่วมกันตั้งใจเป็นอย่างดีโดยมีหลวงพ่อตศชีวท่านก็มานั่งเป็นประธานสงฆ์แล้วก็หลวงน้ำหมูเจ้าวาดนะนะพระครูประหลัดรัตนะวีรวัตรก็เป็นองค์ประธานนำสวดสวดได้เพราะมากนะวันนี้เราก็ตั้งใจสวดกันเพื่อที่จะน้อม ถวายบุญบูชาธรรมแด่คุณครูไม่ใหญ่ก็ให้ได้บุญด้วยกันเยอะๆทุกท่านจะได้สร้างบารมีร่วมกับคุณครูไม่ใหญ่ท่านไปจนสุดทางเนี่ยนะแล้วก็ช่วงหนึ่งของตอนสมโมนียถาของหลวงน้ำหมูพระครูประัตรัตนวิรวัตท,ท่านก็พูดถึงว่าเรามีบุญนะนะได้เจอครูบาอาจารย์แบบนี้ที่สอนให้เราได้รู้จัก เส้นทางในการสร้างบารมีแล้วก็หาสอนให้เราได้มีกิจกรรมที่ได้แบบสร้างบุญใหญ่ๆกันเรื่อยๆแบบเนี้ยที่ว่าโอกาสลักษณะอย่างนี้ครูบาอาจารย์แบบนี้ไม่ได้หาได้โดยง่ายก็ตอนบ่ายมาก็ได้ฟังธรรมกจรวงพ่อทัตชิโบอีกที่หนึ่งทบทวนเรื่องเกี่ยวกับ คำสอนที่เราเองได้มาจนถึงวันนี้ทั้งหมดนะั่นะนะนะรวมกับสิ่งที่บางท่านบางทีอาจจะมาพูดถึงวัดพระธรรมกายก็คือไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าแนะมาว่าเออเราน่าจะแบบสอนในเรื่องแบบนี้กันบ้างน่าจะดีก็คือในเรื่องของธรรมะที่ต้องใช้คำว่าเป็นธรรมะในระดับลึกๆนิดหนึ่งแบบนี้นะซึ่งก็ เคยฟังทมของคุณครูไม่ใหญ่ท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็บอกว่าเช่นเช่นว่าปล่อยวางละทิ้งหยุดเดี๋ยวมันเกิดเกิดแล้วมันก็ดับพูดอะไรแบบเนี้ยนะในความเป็นจริงคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่คนจะมาพิจารณาสภาวะความเกิดดับของจิตซึ่งเป็นธรรมะลึกๆแบบเนี้ยได้มีเหตุปัจจัยแบบนู้นแบบนู้นแบบนู้นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายคุณครูไม่ใหญ่บอกแต่ ต้องอาศัยการเห็นนะนะโดยที่มีเรื่องในพระไตรปิฎกมาประกอบนั่นแหละว่าแบบพระรูปหนึ่งก็เรียนปริยัติมาอย่างเต็มที่เลยอีกสายหนึ่งก็ไม่ได้เรียนปริยัติมาแต่ว่าฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่มาพอมาตอนหลังเสร็จปุ๊บก็มีการสอบถามกันในการถึงในเรื่องของขั้นตอนในการเข้าฌานในระดับต่างๆพระที่ว่าปฏิบัตินั่นก็ตอบได้แบบป๊บปบป๊อป แบบนี้เลย,เน,ยนะนะเพราะว่าตัวเองได้ไปเห็นมาไม่ได้เรียนปริยัตมาแต่ว่าฝึกปฏิบัติมาอย่างเต็มที่แต่ไม่ได้หมายความว่าปริยัตไม่จําเป็นน,นะนะในยุคนี้สมัยนี้เราไม่มีพระอระหันต์ที่จะมาชี้แนะทางให้พวกเราได้เห็นได้รู้ก็ต้องค่อยๆฝึกไปตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้โดยมีเส้นทางปริยัตเนี่ยนะที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ย เป็นแนวทางประกอบกับคําสอนในเชิงปฏิบัติซึ่งพระนักปฏิบัติอย่างเช่นคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านสอนเราเอามาประกอบกันแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปพื้นฐานก็ได้การต่อยอดเข้าไปเพื่อที่จะไปถึงธรรมะในระดับสูงนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ทุกๆสิ่งที่เราเองเดินอยู่ในเส้นทางตรงนี้นั้นล้วนเป็นไปเพื่อให้เราเห็นเพื่อให้เรารู้แล้วก็เข้าใจ ความเป็นไปโดยเฉพาะในเรื่องของทุกๆเรื่องหรือว่าสรรพสิ่งเนี่ยถ้าพูดถึงสรรพสิ่งนี้ขึ้นมาในพุทธเจ้าท่านหมายเอาขันห้าเนี่ยนะหมายถึงตัวเราเนี่ยแหละว่าสัพพัญยุตยานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นก็คืออย่างแรกเนี่ยคือต้องรู้ก่อนว่าต้องไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายทํานั้นไหนที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ ต้องท่านจะชี้ให้นะเพราะว่าท่านรู้ในทุกๆเรื่องเวลามีสัพพัญยุตยาณเนี่ยจะชี้ว่าอัมมะตรงเนี้ยของคนเนี้ยท่านจะเห็นว่าขาดตรงนี้อยู่แล้วท่านก็จะเทศให้พอเหมาะกับบุคคลคนนั้นในสิ่งที่เขาขาดจากนั้นเขาก็เติมเต็มเต็มไปเสร็จปุ๊บก็รู้ทั่วถึงธรรม แล้วก็หมดกิเลสเป็นพระอาหารหันต์กันไปน,น,นะนี่คือขั้นตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ส่งสอนกันในสมัยพุทธกาลดังนั้นหลวงพ่อตศชายโวท่านเทศเมื่อบ่ายนี้ท่านก็บอกว่าครรมะที่พระพุทธองค์ทรงเทศสอนอยู่นั้นแม้คําเดียวก็ทิ้งไม่ได้แล้วมันพอเหมาะพอดีกับบุคคลคนนั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าบางทีพื้นฐานเขาอาจจะ ไม่เหมือนกับเราหรือในบางทีก็อาจจะเหมือนกับเราก็ได้แต่ทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้ได้รู้จักขันห้ยเนี่ยนะได้รู้จักรูปตัวเรานี่แหละแล้วก็เวทนาก็คือเห็นเห็นผ่านอะไรเอ่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จากนั้นก็ส่งต่อเวทนาสัญญาจำสังขารคิด แล้วก็วิญญาณรู้เนี่ยนะทั้งบทนี้รวมกันไปขันห้ารวมกันเป็นตัวเรานี่แหละถ้าเราเข้าใจตัวเราเราจะเข้าใจทุกสรรพสิ่งนี่คือประเด็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้สัพพัญยุตยญาณตรงนี้พระรรงองค์ทรงรู้ตัวท่านเองอย่างหมดจดทุกเรื่องจากนั้นก็เช็ค สัพสัตทั้งหลายก็เป็นในลักษณะเดียวกันแต่ว่าสพันยุตธญาณน,นี้เลือกใช้ในบางจังหวะถ้าพระองค์อยากจะรู้ก็รู้ได้เลยนี่ก็คือลักษณะที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกดังนั้นทุกๆเรื่องที่ฝึกกันอยู่เนี่ยโดยเฉพาะความสะอาดกับความเป็นระเบียบที่คุณยายท่านปูพื้นฐานไว้ให้กับเราตรงนี้น,นะมันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราเองได้เห็น ตัวเราเองอย่างแท้จริงได้พิจารณาสิ่งที่ตัวเราเองเป็นอยู่จากนั้นก็จะเริ่มเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เราเองได้เจอในแต่ละวันดังนั้นก็ UG5 เนี่ยนะที่ว่าสอนเด็กๆเนี่ยถ้าใครได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะเริ่มถ้าฝึกตัวเองไปในระดับหนึ่งจะมีความเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยนะและโดยเฉพาะ ถ้าใครมาวัดพระธรรมกายเนี่ยแล้วเข้าห้องน้ำเนี่ยบางทีเจอป้ายให้ผู้ที่ใช้ต่อจากเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นยังไงเอ่ยเหมือนเป็นคนแรกที่มาใช้เลยเนี่ยก็คือความรู้สึกเป็นแบบนั้นคือใจเขาใจเราถ้าเกิดใครฝึกแบบนี้เป็นประจำเนี่ยเราใช้ห้องน้ําร่วมกันได้นะดูแลห้องน้ําเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็อุปกรณ์เราเตรียม ให้พร้อมถ้าอุปกรณ์พร้อมเสร็จก็พร้อมที่จะทําความสะอาดกันอย่างเงี้ยนะยิ่งตอนนี้ได้ไปเห็นในสังคมออนไลน์เขาถกกันในเรื่องของที่โรงเรียนจะให้ครูกับนักเรียนเนี่ยใช้ห้องน้ําร่วมกันนะนะถ้าอุปกรณ์ในการทําความสะอาดในห้องน้ํานั้นมีพร้อมแล้วครูแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนนั้นได้เรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับ UG 5เนี่ยเข้าใจตัวเองในเบื้องต้นก่อน คือสภาวะของตัวเรานี่แหละมันจะเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เราเองนั้นเริ่มเห็นคนอื่นก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะดังนั้นการฝึกตัวเองมันไม่ได้อยู่ดีๆปุ๊บคนไทยมากจะอันนี้พูดถึงธรรมชาติของคนไทยนะชี้ให้เราได้เห็นอยู่อย่างหนึ่งแล้วกันแม้แต่ตัวหลวงพี่เองก็เป็นตอนสมัยย้อนกลับไป30กว่าปีก่อนอยากเล่นเทนนิสก็ไปลงซ้อมในคอร์ดนะ เรนเนอร์ก็สอนเขาไอ้นอกบอร์ดอยู่นั่นแหละนอกอยู่นั่นเป็นอาทิตย์นะจนเซ็งทําได้ประมาณสักสองอาทิตย์เลิกไปเลยบอกโอ้ไม่ได้เล่นเลยเนี่ยนะตียอยู่แต่นอกกับบอร์ดนั่นแหละไม่ได้เล่นจริงเลยคนไทยมักจะแบบข้ามขั้นตอนไปเลยพื้นฐานค่อยว่ากันแล้วก็ลงคอร์ดเล่นตีกันไปเลยนะช่วงแรกอาจจะเร็วเพราะว่าบางทีดูสื่อดูอะไรบ้างช่วงแรกอาจจะดูเหมือนเป็นเร็วแต่พอผ่านไประยะหนึ่งมันพื้นฐานมันไม่แน่นมันพัฒนาต่อ ไม่ได้เหมือนฟุตบอลเนี่ยนะเตะกันไปเตะกันมาแบบนี้แหละถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยมันต่อยอดในระยะยาวลำบากการฝึกนิสัยก็เช่นเดียวกันเรื่องง่ายๆที่ว่าแบบเนี่ยนะดูแลความสะอาดในบ้านการทำความสะอาดที่ถูกต้องการกวาดพื้นการถูพื้นการพับผ้าการซักผ้าของพวกเนี้เป็นเรื่องที่ต้องถือว่าบางคนมองว่าเป็นพื้นฐานก็มองข้ามไป พอคุ้นกับการข้ามข้ามข้ามไปแบบนี้ถึงเวลามาศึกษาธรรมะอันนี้พูดเฉพาะในคนไทยเนี่ยนะก็มองว่าทำไมวัดพระธรรมกายไม่สอนธรรมะในแบบชั้นสูงเลยคือถ้ามองตามความเป็นจริงเนี่ยศีลห้าเนี่ยนะจะว่าไปนเป็นพื้นฐานซะด้วยซ้ำไปของมนุษย์แต่หลวงพ่อทะ,ะท่านก็บอกให้ศีลไปแล้วรับศีลไปแล้วตามวัดเนี่ยไม่พ้นวัน ศีลก็ขาดซะแล้วไม่ครบซะแล้วนี่ก็คือคนที่ว่าพยายามจะข้ามพื้นฐานไปมองยอดไปในสิ่งที่ว่าเนี่ยนะจะพิจารณาความเกิดดับอะไรเงี้ยพื้นฐานยังไม่ได้เลยพื้นฐานยังไม่แน่นเลยอย่าหวังว่าจะไปพิจารณาในสิ่งที่เกิดดับเราเองก็เลยเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนจากพื้นฐานก่อนแล้วทำให้คนตั้งคำถามกันนะโอ้ยคนอยู่รวมกันเยอะ จัดงานได้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ยังไงแต่ตัวเองก็คงจะลืมคิดไปเหมือนกันว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในงานแล้วก็ทําให้งานนั้นสงบเรียบร้อยจริงๆหมายความว่าอย่างไงจริงๆหมายความว่าใครก็ทําแบบนี้ได้เนี่ยนะคือญาติโยมที่มาเป็นเจ้าภาพเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าภาพที่มาฝึกตัวอยู่ในวัดเป็นประจำ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าภาพที่มาร่วมงานได้รับเชิญมาแบบนี้อีกคนก็อาจจะเป็นคนใหม่ๆเลยเนี่ยนะเข้ามาเลยส่วนพระเนี่ยนิมนต์มาจากวัดอื่นซะด้วยซ้ําไปมาแต่พอมาถึงในพื้นที่ที่มีความสะอาดที่มีความเป็นระเบียบและมีการจัดระบบเอาไว้เนี่ยก็กลายเป็นไปตามระบบแล้วก็ทำให้พิธีกรรมนั้นราบรื่นงดงาม เป็นระเบียบเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและคนที่มาร่วมงานก็ก็ใจฟูร่วมถึงผู้ที่มาร่วมงานก็ใจฟูด้วยจนอุทานเป็นคําถามขึ้นมาว่าจัดได้ยังไงนี่สะอาดระเบียบเรียบร้อยแต่ในความเป็จริงก็คือต้องกราบขอบพระคุณเนี่ยนะพระเดชพระคุณทั้งหลายที่มาร่วมงานนั่นแหละว่าท่านเองนั่นแหละเป็นส่วนที่ทําให้งานนี้สงบและเรียบร้อยเช่นเดียวกัน เป็นส่วนหนึ่งของงานเนี่ยไม่ใช่เฉพาะลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายหรอกนี่คือสิ่งที่บางทีคนมองไม่เห็นและนี่ก็เลยต้องเอามายกมาพูดให้พวกเราฟังในวันนี้ว่าการที่เราเราจะได้รู้ทั่วถึงธรรมเนี่ยมีความเห็นทั่วไปหมดเนี่ยนะเข้าใจได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านมองโลกได้ตรงๆแบบนี้ ล้วนเกิดจากการฝึกฝนอบรมตนเองขึ้นมาเรื่อยๆเราเองเป็นผู้ที่ศึกษาทำเราก็ค่อยๆศึกษากันไปทำใจให้สะอาดทำใจให้เนี่ยนะหยุดนิ่งและเดี๋ยวจะค่อยๆเห็นเห็นอะไรเอ่ยเห็นจําคิดรู้ของตัวเรานี่แหละเห็นว่าเราผ่านอะไรมามีสติอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวเพราะใจคุ้นกับการอยู่ในตัวเรามากๆ ดังนั้นนี่มันเป็นขั้นต้นที่ดึงใจไว้อยู่กับตัวตรงนี้นะและจะทำให้เราเองนั้นเดินใจเนี่ยไปตามฐานไปตามอย่างที่จิตของผู้ที่ได้รับการฝึกแล้วเนี่ยควรจะเป็นใจมันจะทำหน้าที่ของมันเองโดยอัตโนมัติขอเพียงแต่ว่าหยุดให้ได้นิ่งให้เป็นและเดี๋ยวมันจะไปตามที่มันควรจะ เป็นเองและเดี๋ยวจะค่อยๆรู้เข้าไปเรื่อยๆตามอย่างที่พระสัมมาธรรมพุทธเจ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวจะอ๋ออ๋ออ๋อ,อจนสุดท้ายมาหมดสิ้นสงสัยในเส้นทางนี้เนี่ยนะตอนนั้นก็เป็นอะไรเป็นพระอริยบ,บุคคลที่เรียกว่าเป็นโสดาบันเรียบร้อยแล้วเมื่อเป็นโสดาบันมันจะตัดเนี่ยนะสังโยชน์หรือว่ากิเลสไปได้บางตัวเนี่ยนะตัวที่ตัดไปได้อย่างชัวร์เลยก็คือวิจิติจฉาเคยได้ยินครับนี่ไหมเอ่ย วิจิกิจฉาเคยได้ยินพิมพ์หนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะนะวิจิกิจฉาแปลว่าความลังอะไรนะลังเลสงสัยเพราะว่าน้องๆเขาพูดไปทุกๆเนี่ยนะเป็นนิวร์เป็นเครื่องกั้นความดีพอเราหมดวิจิกิจฉานี่ก็เป็นพระอริยบ,บุคคลเลยนะคือหมดสิ้นสงสัยในแนวทางที่เราฝึกกันมาดังนั้นในทุกๆเรื่องที่เราฝึกกันอยู่เพื่อความเห็น ให้มันชัดแล้วมันจะละเอียดลุ่มลึกลุ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในเบื้องต้นพื้นฐานต้องดีก่อนมันเริ่มต้นจากอะไรพื้นฐานที่ดีเนี่ยความรับผิดชอบจากของทั่วๆไปนี่แหละจากนั้นความรับผิดชอบตรงนี้ซึ่งอ,อ,อิงอยู่กับความดีเนี่ยนะมันจะทําให้เด็กเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเหมือนเราพาเด็กๆมาร่วมพิธีแบบเนี้ยบางคนอาจจะไม่เห็น ขั้นตอนครบเนี่ยลุงพี่เห็นเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะที่ว่าอยู่ในขั้นตอนที่พ่อแม่พามามาเป็นส่วนหนึ่งจับประเคนของบ้านอะไรแบบนี้จนตอนนี้โตขึ้นมาบางท่านกลายเป็นพระไปแล้วแล้วก็ปรารถนาที่จะอยู่บวชกันไปนานเนี่ยนะบางคนก็เป็นปร,ริยนธรรมก้าประโยคซะด้วยซ้ำไปนี่ก็คือเส้นทางในการฝึกคนโดยที่ไม่รู้ตัวนี่แหละวัดรรมกายฝึกมาแบบนี้ไล่ตั้งแต่พื้นฐาน ปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีเพื่อเกิดผลคือปฏิเวทโดยเรารู้เนื้อรู้ตัวของเราเองพระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้ตัวเราเองเมื่อไรที่รู้เนี่ยนะขันห้าเนี่ยถือว่ารู้ทุกสรรพสิ่งแล้วเห็นตัวเองเห็นทั้งโลกนี่ก็คือประเด็นที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไวด้ดังนั้นพื้นฐานสำคัญดังนั้นการที่พาเด็ก มาร่วมงานมาปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งของงานก็ทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าใจระบบเข้าใจความที่ว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นทีมเข้าใจเส้นทางแห่งศรัทธาเข้าใจในกลไกของการที่ทำบุญโดยที่เรียกว่าประนีตเอาหัวใจทำ ใจที่เป็นยังไงใจที่เปลี่ยมล้นด้วยศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเขายกตัวอย่างเคสละกันเมื่อวานพูดค้างไว้นะว่าคุณยายของเราเนี่ยตั้งแต่สร้างวัดท่านบอกว่าอยากจะให้ทุกๆคนที่มาวัดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยแล้วเราเองก็ชักชวนคนเข้ามาเนี่ยนะหลุงพี่เห็นเด็กๆเขามาร่วมงานวันคุ้มครองโลกเสร็จแล้วเขากลับไปเขาก็เขียนนะว่าแบบ สุดท้ายมาก็เจอคนที่มีศีลเสมอกันคือมีข้อปฏิบัติเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงก็คือมีทิฏฐิที่เสมอกันด้วยแหละคือมีใจรักในเส้นทางของการฝึกตัวในแนวของพระพุทธศาสนาเขาเข้าใจว่าเราทำไปเพื่ออะไรไม่ว่าอยู่สายไหนเนี่ยถ้ามาได้ร่วมงานกันปุ๊บจะเริ่มรู้แล้วว่าเราไม่ได้ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีคนมาพูดกันโดยอาศัยทิฏฐิความเห็นเดาว่าบ้างอะไรแบบนี้นะ เราไม่เดาเราใช้ความเข้าใจเห็นจริงๆทำงานร่วมกันจริงๆแล้วเดี๋ยวเราเดินหน้าร่วมกันไปได้การที่เรามาร่วมกันในเส้นทางการฝึกตัวแบบนี้การที่นิมนต์พระมาไป็นจำนวนมากๆแบบนี้จำนวนหลายหมื่นเนี่ยนะเกือบครึ่งแสนเนี่ยจำนวนพระเนี่ยนะรวมญาติโยมด้วยนี่เกินแสนไปแล้วที่มาร่วมงานจำนวนคนขนาดนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนประเทศได้นะขอให้เราเองนั้นได้เรียนรู้ ได้ศึกษาได้ฝึกตัวเองแล้วก็เดินไปแบบนี้ด้วยกันภาพงานที่ทเราเห็นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะอย่างเช่นภาพเนี้ยเราเอาเด็กมาฝึกในเรื่องของการถวายพระทหารเนี่ยภาพเนี้ยดูเรียบร้อยมากเนี่ยนะแต่กว่าจะเกิดภาพเรียบร้อยแบบนี้ไม่ได้ง่ายเลยใช้ความร่วมแรงร่วมใจกันจากหลายฝ่ายนะโดยเฉพาะส่วนหนึ่งซึ่งต้องพูดถึงเลยก็คือเนี่แหละ ทีมงานของชมรมพุทธศาสตร์สากลน,นะนะนำโดยพระอาจารย์พระครูสมุทาน,นินนะนะท่านก็มาให้โอวาทกับน้องๆที่มาทำหน้าที่จำนวนประมาณ1,500คนนะียให้เขาได้รู้ได้เข้าใจพื้นฐานตรงนี้แหละอย่างที่หลวมพี่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแหละพระครูสมุทานินเนี่ยนะพาเด็กซึ่งมาจากทั่วประเทศเลยหลายช่วงอายุด้วยเนี่ยเดินทางกันเข้ามาต่อนงานแบบนี้อนะ ให้เขาได้เรียนรู้พื้นฐานได้มาสัมผัสของจริงๆนะในประชุมกันนนี่พี่ๆนะที่ว่าจะฝึกระเบียบให้เขาได้เห็นว่าระบบงานเนี่ยเพื่อจะเป็นงานทำงานเกี่ยวกับพระศาสนาที่ถูกต้องที่จะได้ปลื้มด้วยแล้วก็ปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเป็นยังไงเนี่ยนะมาถึงปุ๊บก็จับนั่งกันเลยคน1,500ดูเหมือนจัดคนสักยี่สเพรทุกคนมีใจมาที่จะมาเอาบุญ ดูอย่างนี้ดูง่ายอะนะแต่ทั้งหมดที่ว่าเกิดขึ้นได้เพราะความมีศรัทธาในใจของแต่ละคนที่เข้ามานี่ด้วยเนี่ยนะผู้หญิงก็ไม่สามารถจะบวชได้แต่ก็มาอบรมธรรมทายาิหญิงนะชุดขาวๆที่เห็นอยู่ในภาพนี่แหละเป็นธรรมทายาหญิงที่อบรมกันหมดเลยก็มาขอร่วมด้วยนะ ทั้งมัธยมทั้งมัธยมปลายทั้งในระดับอุดมศึกษามารวมตัวกันหมดนะเพื่อที่จะว่าจะมาสร้างสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เขาก็สร้างได้สำเร็จอย่างที่เราเห็นตรงนั้นแหละเป็นส่วนสำคัญในงานนี้เลยเพราะว่าอาหารที่เนี่ยนะเอามาเลี้ยงกันเนี่ยต้องอาศัยน้องๆเป็นคนจัดการดูแลนี่ก็เป็นพราานะอาจารย์รุ่นใหม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าทางเลิมพุทธศาสนสาก เขาจัดคอสเนี่ยนะผู้นำเยาวชนจิตอาสาวันคลุ้งคลองโลกมาสร้างประโยชน์ให้กันเนี่ยมาดูแลจัดอาหารกับพระเนี่ยพระทีมงานชุดนี้เนี่ยต้องถือว่าสุดยอดน,ยนะนะเป็นที่ยอมรับกันเลยแล้วก็นี่ยญาติโยมเขาเราก็เนี่ยนะทุกๆคนเป็นเจ้าหน้าที่ก,กันหมดขาดไม่ได้นะมาเอาบุญกันทั้งญาติโยมใหม่ญาติโยมเก่าเนี่ยชุดนี้ มาจากชุมชนรอบวัดวรรมกายเนี่ยนะจิตอาสาล้วนๆเลยบางคนก็ไม่ใช่รู้สิทธิ์ว่าเราเดยตรงแต่ว่าอยากมาเอาบุญก็มาร่วมงานกันทุกๆคนเป็นอาสาสมัครเพราะว่าเราอยากจะเอาบุญกันนะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยหน้าตารอเลยเนี่ยนะมาเช็ดโต๊ะก่อนวันงานเนี่ยเตรียมงานก็มาก่อนกันเลยเนี่ยแหละตั้งใจทํากันเป็นอย่างดีเพราะว่า งานแบบนี้ไม่ได้ง่ายนะนี่ก็เด็กๆนะเล็กๆก,ก็มาเตรียมกันที่ชั้นหนึ่งสภาธรรมกายสากลสว่างสวัยมากนะสะอาดสะอ้านเนี่ยให้พระท่านหมายเห็นว่าพื้นที่อาคารแบบนี้สามารถจะฝึกคนได้ดีเนี่ยนะจากนั้นเราก็ฝึกให้เขาประเคนเป็นไงเลยเรียบร้อยเลยเนี่ยนะเอาน้ำมาเสิร์ฟเนี่ยนะก็ต้องอนุโมทนาบุญก็จภาพ ชาตรามือนะตอนนี้ก็ไปดังไปถึงเมืองนอกแล้วชาตรามือไม่ธรรมดาแล้วนะดีชุดหนึ่งซึ่งถ้าใครมาร่วมงานก็ต้องอนุโมทนาร่วมด้วยก็คือข้าวกล่องที่พวกเราได้ทานกันแหละอย่างดีนะหลายหมื่นกล่องเลยเนี่ยน้องๆช่วยกันเนี่ยนะไม่ใช่เย็นนะนะอากาศตอนนี้ก็คือ,อถ้าเย็นแบบยุโรปก็ดีเนาะอากาศไม่ได้เย็นเลยนะแต่น้องๆก็ไปอยู่กันตรงนั้นและอยู่กับโรงครัวอากาศร้อนอบ แต่ทุกคนก็แฮปปี้เบิกบานกันนะนะนี่ก็คือเส้นทางที่เราได้ทำกันแล้วนี่เขาต้มมานะดูการเรียงซะก่อนเป็นชั้นนะนะคอนโดมิเนียมแล้วมั้งเนี่ยหลายชั้นขึ้นมาเรียงกันขึ้นมาก่อนที่ว่าจะเอาไปถวายพระอย่างปณิชีตเลยนะเห็นไหมเอ่ยเรียงกันเป๊ะนี่คือเป็นการฟ้องสภาพใจว่าเราฝึกให้เขามีสติวางของวางอะไรเนี่ยปุ๊บแล้วก็วางเรียงกันไปนี่อาสาสมัครนะ ไม่ใช่ว่ามืออาชีพนะเป็นอาสาสมัครแต่พอมาด้วยใจเนะดูเรียงสิเนียบเฉียบเป๊ะทุกขั้นตอนความสะอาดความเป็นระเบียบเนี่ฟฟองเลยคือเห็นการเตรียมงานก็รู้เลยนะว่าตั้งอกตั้งใจกันเป็นอย่างดีในทุกๆฝ่ายเปงนไงดูวางจานสิเนียบเฉียบเป๊ะนี่ผักนะเรียงกันไปแบบนี้ไม่ใช่ผักนะขออภัยปาสลิดทอดนะมีผัก ประกอบด้วยในะถือมาด้วยเห็นไหมเออแพ็คมาเป็นอย่างดียกตั้งได้เลยนะเนียบมากฝีมือนี่ต้องถือว่าเนียบมากดีคืออยากจะให้เขาได้รู้ว่าอาหารทําแบบเนี้ยเริ่มทําได้แต่งานยายะนะงานสลายล่างหุดยายก็ใช้ระบบแบบเนี้ยสะอาดระเบียบน่าทานมากแล้วเนะี่ยโอโ้โหนะต้มแซบซี่โครงหมูนะโโดู เด็กอาสาสมัครนะมาทำต่ดูมากก่อนเมื่อชีพนะเมื่อชีพเลยดูเหมือนกับแบบโอ้โหเป็นเจ้าของร้านอะไรประมาณนี้นะมาทำแต่นี่คืออาสาสมัครที่ฝึกกันมาแล้วก็ใช้ใจในการทำดูการเรียงจานซะก่อนพะโล้นะดูไข่ซะก่อนตั้งใจมากมีคากลงค้ากิอยู่ข้างในนะละลายในปากคากินี่ต้มเง็นแบบเต็มที่นะนี่ก็คือสิ่งที่เราเองตั้งใจทำ ตั้งใจฝึกแล้วก็ส่งต่อความรู้ความดีกันไปแบบนี้แหละเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รู้จากเส้นทางตรงนี้เป็นพื้นฐานจะให้เขานั้นดึงใจกลับมาไว้อยู่กับเนื้ออยู่กับตัวเพราะการเรียงแบบเนี้ไม่ได้ง่ายอะนะเนี่ยมีทั้งไข่ต้องมีจํานวนเท่านี้ขากิเท่านี้ชิ้นเนี่ยเป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะละนี่นะกุ้งแม่น้ํายังไงโอ้โหกุ้งเป็นกุ้งนะนะมากันตัว,วเบื้่มเลยทําบุญกันอย่างเต็มที่เราเองเนี่ยขอ แถวเนี้ยเจ้าภาพทั้งนั้นนะนะปัจจัยที่เราร่วมทํามาก็เป็นนี่แหละออกมาให้พวกเราได้เห็นกันจะได้เพิ้มๆโดยอาศัยน้องๆเขาเป็นคนเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้ปนไปง่ายเ่ยโอ้โหโอก๋วยเตี๋ยวนะดูเรียงกีก่ชั้นเนี่ยนี่คอนโดมิเนียมอะนะเรียงกันเรียงมาขนาดนี้พร้อมเอาไปแล้วก็น่าฉันมากแต่และอย่างเนี่ยนะแล้วก็อาศัยญาติโยมนี่แหละใครผู้ชายไปประเคนเนี่ยประเคนทีละชิ้นเลยนะนี่ฝรั่ง ต่างชาติก็มาเอาบุญด้วยนะเพราะว่าของเราก็เปิดในแบบสากลแล้วดังนั้นทุกๆอย่างที่ทำอยู่ตรงนี้สะอาดระเบียบเนี่ยนะให้ใจเขาอยู่ในความเป็นสมาธินี่ก็เป็นเบื้องหลังทีมงานแค่ส่วนหนึ่งนะจำนวนเนี่ยหลายพันที่มารวมตัวกันในการที่ว่าจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเราดูสิเป็นไงแค่เรียงแถวถ่ายรูปเนี่ยก็เห็นพลังแนละ้วเป็นไงเอ่ย เรียบร้อยเป๊ะเลยนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมกันตรงนี้นะอนุโมทนาบุญกับทางทีมของชมรมพุทธศาสตร์สากลเพราะเหมาในเรื่องของการเลี้ยงมาแบบนี้หลายปีนะมืออาชีพมากในการฝึกน้องๆเนี่ยให้มาเป็นทีมงานอาสาสมัครและเมื่อไหร่พูดถึงเลี้ยงพระต้องถ่ายรูปที่ไหนหน้ารูปของคุณยายนะเพราะคุณยายท่านชอบเลี้ยงพระหน้าบ้านยายตรงนี้เป็นที่ที่เราใช้เลี้ยงพระ ยายท่านจะได้ปลื้มว่าหลักสูตรหลักการที่ยายให้ไว้พิธีการต่างๆส่งต่อไปยังเด็กรุ่นใหม่ยายท่านจะได้ปลื้มว่าลูกศรริษย์หลานศิษย์แถวๆนี้มีความกระตันอยู่ทั้งหมดที่ทำอยู่นี้ยายท่านจะปูพื้นฐานไว้เนีน่ยนะฝึก กันแบบนี้ทุกๆคนมันไม่ใช่อยู่ดีๆมาจะมาแบบนี้วัดพระธรรมกายรวยทําอะไรก็ได้ไม่ใช่มันมาด้วยใจแล้วการฝึกเด็กให้ทําอะไรด้วยใจแถมรักษาสติไปรูปเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูเป็นตัวบอกว่าเราฝึกคนกันมาแบบเนี้ยแม้เพิ่งมาถึงวัดก็ทําได้แบบนั้นเลยทั้งหมดนี่ก็ต้องอ,อ,อนุมโมทนากับน้องๆที่เขาพร้อมมีใจ พะเราเองเนี่ยไม่ได้หลอกใครนะบอกกันตรงๆนั่นแหละว่าเราจะมาช่วยกันเลี้ยงพระเรี้ยงข้าวญาดโยมเนี่ยเขาก็พร้อมตั้งใจที่เรียกว่าเป็นจิตอศาสาเด็กมีน้ำใจนะต้องถือว่าตามที่คุณครูไม่ใหญ่บอกนั่นแหละว่าคนรุ่นใหม่เขามีบุญเขารู้เขาเข้าใจแล้วเขาอยากจะทำอะไรที่มันดีกับโลกใบนี้เส้นทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากจะฝึกตัวเราเองแล้ว สิ่งที่เราฝึกสามารถจะส่งผลต่อโลกใบนี้ในทางที่ดีแต่ในขณะเดียวกันใจที่มีสติเนี่ยนะจะเริ่มทำให้เข้าได้พอรู้ระมัดระวังใจของตัวเองในระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยพอใจเริ่มสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบในระดับหนึ่งระมัดระวังมีสติในระดับหนึ่งพอพระประเทศเนี่ย,ยเมื่อกี้นะพระอาจารย์ท่านก็มาเทศเนี่ย เขาเข้าใจทําไปฝึกสมาธิกันไปทุกๆคนต้องนั่งสมาธิกันหมดนะพี่ไม่ได้เอาภาพตอนที่เขานั่งสมาธิเป็นหมูมีนมีพลังมากนะนี่ก็คือพลังของการที่คนมารวมตัวกันทําความดีเราเองผู้ซึ่งเป็นเจ้าภาพปัจจัยในการถวายสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะเห็นแล้วจะได้พพื่มๆน้องเขาก็ได้เชื่อมบุญกับตัวของพวกเรานี่แหละอยางพ่อตาท่านเทศอยู่ในตอนบ่ายนี่ว่า สรพสัตท,ทั้งหลายที่อยู่ในโลกเนี่ยนะที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติเลยไม่มีดังนั้นเราเชื่อมกันอยู่ทำบุญด้วยกันอยู่การชวนคนเข้ามาเป็นจำนวนเยอะๆเนี่ยแต่สุดท้ายมาเนี่ยที่เหลืออยู่นี้ก็พร้อมที่จะทำให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ได้ตั้งเยอะแยะมากมายนะจะมีบางส่วนที่เขาก็เลือกทางเดินของเขาไปแต่ก็จะมีบางส่วนที่เลือกเดินต่อในเส้นทางตรงนี้ของเราแต่ไม่ว่ามาจากเส้นทางไหน อย่างเช่นที่หลวงพี่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้น้องที่มาเนี่ยนะอยู่ในทีมเมื่อกี้แหละเขาเขียนเองนะว่าเขาฝึกมาในอีกสายหนึ่งแต่พอมาร่วมบุญด้วยกันแล้วเขาสรุปด้วยตัวเขาเองว่าศีลเราเสมอกันก็คือข้อวัดปฏิบัติที่ฝึกตัวมาในแนวของพระพุทธศาสนานี่เหมือนกัน แต่หลวงพี่เสิริฟมานะไม่ใช่เฉพาะศีลทิฏฐิเราก็เสมอไม่งั้นศีลเสมอกันไม่ได้หรอกมันต้องเริ่มจากทิฏฐิคือความเห็นในใจเราก่อนเห็นอะไรที่งดงามเห็นอะไรที่ดีงามและอยากจะให้โลกใบนี้ดีขึ้นเ่ยนะทั้งโลกที่เป็นตัวเราทั้งโลกที่เป็นหมู่สัตว์ทั้งโลกที่เป็นสถานที่ที่เราอยู่กันตรงนี้เห็นแบบนี้พระพุทธศาสนามีความหวังไหมเอ่ยใครคิดว่ามีความหวังพิมพ์ก้าวมาหน่อยแล้วกันนะ พี่เชื่อว่ามีความหวังนะแล้วก็เห็นเสร็จปลื้มใจชื่นใจและอนุโมทนากับคนที่มีส่วนในกลไกลตรงนี้ด้วยเนี่ยนะรวมถึงสัทธาพิบาลที่พาเด็กๆน้องๆหนูๆเข้ามาร่วมกันอีกหลายแผนกช่วยกันหมดเลยทั้งหมดเพื่อทําให้โลกนี้ดีขึ้นทั้งหมดเพื่อให้คนได้หันกลับมามองและเห็นพระพุทธศาสนาดีขึ้นแล้วพื้นฐานตรงนี้ จะส่งต่อไปให้ใจผู้ที่อยู่ในร่วมอยู่ในร่วมงานในตรงนั้นเริ่มเข้าใจตัวเองสติเริ่มกลับมาเพราะจัดงานการวางของการทำอะไรแบบนี้มันพลาดไม่ได้การรักษาสติเป็นสิ่งที่สำคัญและการมีใจเดียวกันสำคัญมากดังนั้นก่อนจะเริ่มงานก็นั่งสมาธิกันก่อนเนี่ยนะนี่ก็คือหลักการในการที่จะทำให้เขาเองได้เริ่มรู้จักตัวเอง และจะเดินอยู่ในเส้นทางของพระพุทธศาสนาได้อย่างงดงามเพราะรู้อยู่เต็มหัวใจว่าความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างความดีก็คือความดีความจริงก็คือความจริงเราก็ฝึกตัวกันมาแบบนี้ก็ฝึกกันต่อไปฝึกกันไปด้วยกันเนาะทั้งหมดนี้ก็คือธรรมะที่เอามาฝากในวันนี้เขาพูดที่นั่งฟังมาจถึงตรงนี้นะก็จะธรรมะมาเล่าพวกเราฟังันละครึ่งชั่วโมงโดยประมาณวันจันทร์ถึงวันเสาร์ อยู่ไปด้วยกันก่อนแล้วกันนะเนาะตั้งใจรับพรกันนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ฝึกฝนอบรมตนเองไล่ปูพื้นฐานจิตใจเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เข้าใจสภาวะความเป็นไปแห่งขันห้าเพื่อจะได้รู้สรรพสิ่งตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเอาไว้ จนสุดท้ายเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัพพัญญุตยานเป็นยานเครื่องรู้ในทุกสรรพสิ่งก็ขอให้ด้วยพื้นฐานใจของพวกเราที่ได้ฝึกพื้นฐานในการฝึกใจมาเป็นอย่างดีไล่ตั้งแต่สะอาดระเบียบอันเป็นพื้นฐานในเบื้องต้นไปจนถึงธรรมะในระดับสูงจะได้รู้จะได้เห็นความเป็นไปแห่งจิตที่เกิดดับของตัวเราได้โดยง่าย ก็ด้วยการที่เราตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองรวมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มาฝึกฝนอบรมตนเองในเส้นทางนี้ส่งต่อความรู้ความดีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยแก่คนรุ่นใหม่จำนวนเป็นพันๆซึ่งก็ถือว่าในแต่ละงานที่จัดรวมกันแล้วเราสร้างคนมาจำนวนหลายล้าน เป็นจำนวนไม่น้อยให้กับประเทศไทยประเทศนี้ก็ขอให้ความรู้ความดีต่างๆที่เราได้ส่งต่อต่อไปนั้นอันนิสงแห่งความดีอันเกิดมีอยู่ในศูนย์กลางกายของทุกๆท่านขอให้กลั่นกายกลั่นวาจากลั่นใจของเราให้พร้อมที่จะรองรับบุญเป็นกายวาจาใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นปกติเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพ สามารถจะชักชวนผู้คนมาสร้างความดีได้โดยง่ายมีใจที่ละเอียดเห็นชัดรู้ชัดสว่างสวยัยจนเห็นแจ้งรู้แจ้งในความเป็นไปของโลกเข้าใจในความเป็นไปตรงตามจริงหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลไปทุกพบทุกชาติเกิดไปพบใดาชาติใดให้เกิดอยู่ในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก มีสุขภาพาพรรณนายัยสมบูรณ์แข็งแรงยาเจ็บย่าป่วอยาไข้รวมทั้งได้เข้าถึงฐานหน้าแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปพุกพบทุกชาติและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการที่รักษาสติรักษาพื้นฐานใจ ฝึกฝนอบรมตนเองมาดีแล้วก็ขอให้เข้าถึงพระรธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินอย่าลืมน้อมทบทวนบุญที่เราทำมาดีแล้วในวันนี้เนาะน้อมถวายบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์แล้วก็น้อมถวายบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชยโยผู้ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรา ทั้งหลายด้วยคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นมาขอให้สุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญมีความสุขกันเยอะๆเนาะพบกันพรุ่งนี้สองทุ่มโดยประมาณซีกโลกไหนอยู่ยังเป็นกลางวันอยู่ก็ขอมีความสุขเช่นเดียวกันสำหรับคืนนี้ขอเจริญพรอ